พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนวิปรีเอชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยหนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกลางคืนนี้ถือเป็นศัตรูตัวจริงของเกษตรกรไทยเลยครับเพราะไม่ว่าจะสรรหาอะไรมาปราบสักพักพวกมันก็จะปรับตัวดื้อยาเกษตรกรก็ต้องเปลี่ยนวิธีปรับไปเรื่อยๆบางก็ใช้สารเคมีที่แรงขึ้นบางก็นำเข้าสารชีวพันธุ์ราคาสูงจากต่างประเทศแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีวิธีที่ปลอดภัยได้ผลดีมาช่วยแก้ปัญหาแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาสารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าโปรตีนวิป 3A ที่ออกฤทธิ์ฆ่าหนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกลางคืนเช่นหนอนกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายให้กับพืชหลายชนิดวิป 3A เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสลายตัวได้ตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็วใช้ร่วมและออกฤทธิ์เสริมกับชีวพันธุ์อื่นๆเช่นไวรัส NPV ราบิวเรียโปรตีนผลึกจาก BT ได้ดีทําให้ลดปริมาณการใช้ชีวพันธุ์ลงอย่างน้อย10เท่าและยังใช้ได้ผลดีกับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีหรือดื้อต่อโปรตีนผลึกนอกจากช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงจากต่างประเทศแล้วยังช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดแมลงศัตรูพืชผลผลิตที่ได้ไม่มีสารเคมีตกค้างปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภควิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000